อยู่ต่อยาวๆก้อยอัปเดตอาการตูนบอดี้สแลมแขนยังอ่อนแรงอยู่ต่อยาวๆก้อยอัปเดตอาการตูนบอดี้สแลมแขนยังอ่อนแรงก้อยอัปเดตอาการตูนบอดี้สแลมหลังจากนักร้องหนุ่มตูนอธิวราคงมาลัยหรือพี่ตูนบอดี้สแลมต้องเข้ารับการรักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วที่ตูนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อพักรักษาตัวโดยตลอดหลายวันที่ผ่านมาด้านภรรยาสาวก้อยรัชวินก็เฝ้าคอยดูอาการอยู่ข้างๆไม่ห่างล่าสุด18ธันวาคม63เธอโพสต์ภาพอัปเดตอาการสามีระบุว่า DAY 6 in hospital อาการปวดดีขึ้นแล้วแต่ยังมีอาการอ่อนแรงที่แขนข้างซ้ายอยู่นางเลยขยิบตาซ้ายโชว์แทนค่ะอยู่กันต่อยาวไปขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทั้งคนป่วยและคนเฝ้านะคะเมื่อคืนนอนอยู่รบแล้วดูคลิปงานแต่งตัวแรกที่ไม่ได้ออกเพราะโดนซอมบี้เซอร์ไพรส์ซะก่อนจู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมาซะงั้นเพราะเราก็แอบทำเซอร์ไพรส์ให้เขาเหมือนกันมีใครอยากดูบ้างคะ ไม้พิรัตซึ้งแองเจิ้นอวยพรวันเกิดฉายรูปขึ้นบนตึกยักษ์เซอร์ไพรส์กลางเมืองจีนไม้พิรัตซึ้งแองเจิ้นอวยพรวันเกิดฉายรูปขึ้นบนตึกยักษ์เซอร์ไพรส์กลางเมืองจีนไม้พิรัตซึ้งแองเจิ้นอวยพรวันเกิดสำหรับวันเกิดของไม้พิรัตนิธิไพศาลกุลตรงกับวันที่19ธันวาคมอายุครบ30ปีเหล่าบรรดาแฟนคลับของไม้หรือนางฟ้าของพิรัตแองเจิ้ลไม่พลาดที่จะมากล่าวคำอวยพรวันเกิดกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่เขียนข้อความสุขสันต์วันเกิดพร้อมกับฉายรูปภาพไม้ขึ้นบนตึกเล็ดและสะพานในประเทศจีนเฉิดฉายท่ามกลางบรรยากาศตึกสูงใหญ่อลังการไม้พิรัตเศร้าอีกรอบติดต่อลูกชายได้แค่อาทิตย์แรกตอนนี้เงียบหายครึ่งเดือนแล้วไม้พิรัตโพสต์ภาพอบอุ่นวันที่รอคอยได้เจอน้องแม็กเวลญาติซาร่าฟาดกลับไม้พิรัตหลายดอกหลังบอกติดต่อน้องแม็กเวลไม่ได้เรียกว่าวันเกิดปีนี้คงหายเหนื่อยกับทุกสิ่งอย่างเมื่อได้เห็นความรักและกำลังใจจากแฟนคลับที่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้รู้สึกประทับใจในวันเกิดจนไม้ต้องออกมากล่าวคำขอบคุณผ่านอินสตาแกรมเผยถึงความรู้สึกดีใจที่ได้รับความอบอุ่นและการสนับสนุนจากแฟนคลับชาวจีนมากมายแม้ว่าจะอยู่ไกลคนละซีกประเทศโดยไม่ได้เขียนข้อความกล่าวไว้ว่าวันเกิดปีนี้เขินเลยแอด M1 เคียนเกโลชิน AFC เอาหน้าเราไปขึ้นตึกเล็กกับสะพานเต็มจีนเลยชอบมากเหมือนตัวเองเป็นยักษ์ตัวใหญ่ๆเลยดีใจมากๆที่แองเจิ้ลเป็นยังไม่ลืมกันถึงแม้ปีนี้ไม่สามารถกลับจีนได้ทั้งปีเมื่อคืนว้าวๆแล้ว2ตึกวันนี้เล่นใหญ่มากตึกใหญ่หน้าเต็มจอเลยเบสเซอร์ไพรส์เอฟเวอร์ดีใจ AI นี้มันโอเวอร์เดอะแองเจิ้ลนอกจากการโพสต์รูปภาพแล้วมายังได้โพสต์ IG สตอรี่ขอบคุณแฟนคลับจนมีแฟนคลับชาวไทยหรือประเทศต่างๆรวมถึงเพื่อนๆพี่ๆผู้ใหญ่ในวงการเข้ามาอวยพรวันเกิดกันอย่างล้นหลาม
แพนเค้กยอมหน้าสดอวดนาฬิการุ่งนี้โหดไม่ตื่นไม่หยุดร้องแพนเค้กยอมหน้าสดอวดนาฬิการุ่งนี้โหดไม่ตื่นไม่หยุดร้องไม่อยากตื่นแต่เจอแบบนี้ไม่ตื่นคงไม่ได้แล้วเพราะนาฬิกาปลุกที่บ้านของแพนเค้กเขมนิดโหดมากถ้าพี่ไม่ลุกน้องก็จะร้องไม่หยุดแถมพร้อมใจกันประสานเสียงปลุกอีกแพนเค้กเขมนิดเจอปลุกโหดขนาดนี้สาวแพนเลยขออดนาฬิกาปลุกรุ่งพิเศษมีที่นี้ที่เดียวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าลูกกบกอตื่นก็ได้ขยับยุกยิกกันตั้งแต่ตีสี่ขอนอนก่อนได้ไหมอ้าเรื่องราวดีๆของเช้านี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพานป้านวุสกายแฟมิลี่แพนแม่ขอนอนอีกหน่อยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวว่านี่ได้เห็นน้องแพนเค้กตอนหมดสภาพหน้าสดน้องแพนเค้กจริงๆเหรอนี่555พร้อมใจกันปลุกแม่นาฬิกาปลุกของพี่โหดมากกบกอขอยืมมาตั้งปลุกหน่อยเยยแข่งกันฟ้องแม่ใหญ่เลยแพนตื่นแล้วครับนอนนนนะหน้าพี่แพนไม่ไหวแล้วขอนอนต่ออลูกลูกลูกปลุกแต่เช้าและอื่นๆแมนการินเอ็นดูสีภรรยาแพ้ท้องกอดถังน้ำติดหนึบจนสามีอิจฉาแมนการินเอ็นดูสีภรรยาแพ้ท้องกอดถังน้ำติดหนึบจนสามีอิจฉาแมนการินเอ็นดูหลังประกาศข่าวดีตั้งท้อง12สัปดาห์สำหรับเกลรดาภรรยาสาวของแมนการินได้เผยรูปภาพอัลตราซาวด์ลูกตัวน้อยด้วยความดีอกดีใจหลังจากทั้งคู่แต่งงานกันมาได้เกือบ5ปีจนสามารถปั๊มทายาทได้สำเร็จเฉลยแล้วแมนการินน้ำยาดีประกาศข่าวดีส่งท้ายปีภรรยาเกลรดาตั้งท้องล่าสุดสีภรรยามีอาการแพ้ท้องหนักคล้ายว่าจะคลื่นไส้อาเจียนเพราะแมนการินโพสต์รูปภาพเกลกอดถังน้ำอย่างแน่นด้วยหน้าตาผะอืดผะอมพร้อมกับแคปชั่นเมื่อวานเปิดตัวเจ้าแสบวันนี้ขอเปิดตัวแฟนใหม่สีซะหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกอดบ่อยกว่าสายอีกช่วงนี้ติดหนึบเหลือเกินปล่อยไม่ห่างตัวเลยงอนแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิจฉาทั้งโดนสีกอดทั้งวันเอ็นดูสีหายแพ้ท้องไวๆนะครับเป็นห่วงนะสาสีกระเจ้าแสบขณะเดียวกันที่เกลเข้ามาเห็นได้ตอบกลับคอมเมนต์ไปว่าทั้งนี้พอวางแบบนี้หรือวางตรงอ่างจะพอดีแบบไม่ปวดคอและปวดหลังเลยค่ะ55+รีวิวถังอ้วกของสี